จ้าเดี๋ยวเฮาสิมาเฮ็ดน้ำย่ำก่อนเนาะค่ะน้ำย่ำเพื่อที่จะผสมกับเนื้อปลาก่อนเอาไปนึ่งเนาะจ้าก็จะมีตัวนี้เนาะค่ะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายใส่ลงไปน้ากากะเอาจ้ะตาลทรายน้ำปลาค่ะน้ำมะนาวจ้ะนับใส่น้ำมะนาวขวดด้วยจ้ะน้ำมะนาวขวดโอเคจ้ะพอได้ทีแล้วเนาะค่ะเราก็จะเอาปลาลงจ้ะเอาปลาลงเอาปลาลงน้ำย่ำถ้าน้ำย่ำมันน้อยเท่ากับเพิ่มอีกอะไรจ้ะน้ำย่ำค่ะราดเขาอีกที่หนึ่งปิดฟ้าไว้จ้ะนัดแบบใส่ที่หนึ่งแบบนี้จ้ะพี่น้องจ้าแบบกระทะค่ะหนึ่งแบบกระทะเอาจ้ะมันมีซึ่งแล้วค่ะก็ใส่แบบนี้ค่ะในตังแดนก็ใส่ได้คือกันค่ะค่ะปลาก็สุกแล้วค่ะพี่น้องจ้าปลาเนาะค่ะที่นัดหนึ่งจ้ะแต่ว่าพอดีนัดให้กับขอให้ลูกไส้นัดนัดก็เลยต้องมาอุ่นอีกรอบค่ะนะคะอุ่นอีกรอบเนาะจ้ะแล้วก็นักก็เฮ็ดแบบว่าน้ำย่ำไว้อีกค่ะแล้วก็นักก็ซอยพริกแดงจ้ะพริกขี้หนูแดงกับกระเทียมท่อนจ้ะซอยใส่กันบัดนี้ก็นักก็ใส่น้ำปลาน้ำบักนาวแล้วก็น้ำเปล่าหรือว่าผู้ใดมีน้ำซุปก็ใส่น้ำซุปก็ได้เนาะค่ะอันนี้มาว่ากันเนาะค่ะก็สไตล์ไผ่สไตล์มากเนาะค่ะการที่กับเขาไม่มีอะไรตายตัวเนาะจ้ะนักก็จะมีขึ้นช่ายฝรั่งแล้วก็บักนาวค่ะนัดหาบักนาวเขียวบ่ได้ค่ะนักก็ได้บักนาวเหลืองนักก็เลยซอยๆบักนาวเหลืองเนาะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นพริกแดงพริกแดงไว้ตกแต่งหน้าคือกันค่ะพี่น้องจ๋านะคะก็ขึ้นช่ายแล้วก็บักนาวเนาะค่ะส่วนตัวนี้เป็นน้ำย่ำนัดเฮ็ดน้ำย่ำอีกรอบจ้ะไว้ราดโต๊ะปลาค่ะพี่น้องจ๋านี่จ้ะนักบ่ได้ใส่ผงชูรสเนาะค่ะเพราะว่านัดคิดว่าใส่น้ำตาลแล้วมันก็ดับเผ็ดได้คือกันค่ะนักก็เลยบ่ได้ใส่ผงชูรสค่ะปกติน่าจะใส่ผงชูรสเนาะจ้ะแต่ว่านัดบ่ใส่ผงชูรสเนาะค่ะนัดได้รสชาติตามต้องการละค่ะเช็คปลาอีกรอบเนาะค่ะตอนนี้ปลากระเดือดกระซุกละค่ะปลาก็ซุกแล้วจ้ะเดี๋ยวนัดจะจัดจานเนาะค่ะพี่น้องจ้านัดกระตักปลากระพงใส่ถาดละค่ะนัดก่อจะเอากระเทียมพริกแดงที่นัดซอยไว้เห็นน้ำย่ำต่างหากค่ะนัดจะเอามาโรยตกแต่งปลาก่อนค่ะเสียงลูกไส้หาแนวกินในครัวราดน้ำย่ำไปเยอะๆแล้วแต่เฮาค่ะมักน้ำย่ำหน่อยร้ายสำหรับกันแล้วแต่เฮาค่ะเอาแบบตามใจชอบเลยจ้ะนัดแบบอยากสดน้ำจะดัดกินแบบแล้วก็ขึ้นฉ่ายจ้ะอันนี้ขึ้นฉ่ายเป็นแบบล่ำแบบล่ำก็แบบเป็นใบก็มีจ้ะจัดตกแต่งแต่งตามใจชอบเลยค่ะมันนี่ก็มักน่าวจ้ะเสร็จแล้วก็ใส่พริกสดพริกสดแต่งหน้าไปจ้ะมันนี่ก็โรยส่วนใบของขึ้นช่ายมะนาวที่เหลือก็ไม่ต้องเอาทิ่มจ้ะมาราด
ดน้ำย่ำอีกเทือนึงจ้ะราดน้ำย่ำอีกที่นึงน้ำย่ำเขาก็จะมีความเปรี้ยวแล้วก็หวานแบบหวานแบบไม่มากค่ะหวานแบบจะไหนล่ะกลมกล่อมกับน้ำปลาเข้ากันคักจ้ะเขาก็ราดใส่น้ำบักเน่าที่เขาเรียกน้ำเผือกเขาแบบอยากแบบจิบเนาะค่ะจิบบักเน่าเพราะเป็นเมฆาน้ำเขาเดบบุอันนี้เป็นมือสมัครเรียนนะจ๊ะนี่มือสมัครเรียนอิลิจ้านี่จ้ะก็ได้ปลากระพงนึ่งมะนาวนะคะนะคะนัดผึ่งฮัดเห็ดครั้งแรกในชีวิตเด้อจ้ะนี่ครั้งแรกในชีวิตจริงๆค่ะประมาณนี้จ้ะเป็นตาแซ่บบ่จ้ะปลากระพงนึ่งมะนาวสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะมื้อนี้นาได้นัดเห็ดปลากระพงนึ่งมะนาวแซ่บๆนะคะพี่น้องจ๋านักเห็ดน้ำย่ำราดปลากระพงแล้วก็ตกแต่งเนาะค่ะเพิ่งเห็ดครั้งแรกในชีวิตค่ะพี่น้องจ๋าปลากระพงนึ่งมะนาวบ่รู้ว่าจะแซ่บหรือบ่ดอกค่ะพี่น้องจ๋าลองมาชิมพร้อมกันเนาะค่ะมาค่ะมาแซ่บๆกันกันเด้อจ้ะมาค่ะมาจ้ามีข้าวเหนียวด้วยจ้ะแซ่บๆกันด้วยจ้ะสดน้ำก่อนจ้ะสดน้ำน้ำย่ำน้ำย่ำเข้มข้นด้วยจ้ะสุดยอดด้วยจ้ะน้ำย่ำแซ่บๆเนื้อปลาเพื่อเสด็จกินพี่น้องเกือบเย็นเบิดแล้วก็เผาให้ดูให้เพิ่นสาให้เพิ่นกินก่อนค่ะมันก็ตามหลังขอชมฝีมือเจ้าของนะจ๊ะแซ่บจ้ะแซ่บแซ่บอีนี้นะจ๊ะเหมือนไปนั่งกินที่ร้านได้ด้วยจ้ะนี่น่าเคยเห็นงานในร้านอาหารนะจ๊ะแต่ว่านัดเมื่อไหร่อยู่แผนกในครัวนั่นอย่างนัดแบบว่าเช็คสต็อกอยู่ในออฟฟิศเห็นงานในออฟฟิศจ้ะตัดสต็อกแต่ว่านัดเคยสั่งปลากระพงกินมาฉายด้วยกันเลยขนมย่อมขึ้นยอดบักเน่าข้าวเหนียวนุ่มๆจ้ะสุดยอดจะแซ่บๆโอ้คืออยากไม่ต้องไปไกลถึงร้านเนาะค่ะพี่น้องอยู่บ้านเฮาก็ได้กินอยู่ต่างแดนก็ได้กินเด้อปลากระพงนึ่งมะนาวสุดยอดบ่ต้องไปถึงร้านนั่นบ่ต้องไปถึงภัตตาคารจ้ะเฮ็ดกินเองรสชาติปานมากินในภัตตาคารอีนี้แล้วจ้ะนี่ก็เนื้อปลาเขาหวานดีน้ำย่ำเขาถึงไม่เปิดหลังคาอาหารซะบ่ฝีมือดีอยู่นะเหนียวปากสุดยอดแล้วจ้ะแซ่บมาเด้อจ้ะมากินกันนัดเด้อจ้ะนี่ก็มืดแล้วจ้ะก็เดี๋ยวคำดอกน่าจะผึ่งกว่าจ้ะเข้าหนาออทำแล้วก็จะมืดเร็วอ
เราต้องลงหัวเนี่ยนัดมักแทะจ้ะหัวปลาจะเอาไปแทะที่หลังจ้ะน้ำสุดยอด แซ่บครับพี่นนท์จ๊ะปันไหนเป็นนางกินให้พัตตาข้าอีกอืม